ค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเมียช่างพาทำใบน้ำค้างค่ะวันนี้เมียช่างพามาถอดไดชาร์จรถเชฟนะคะตัวนี้เป็นเครื่องอีสุนะคะต้องทำบอกนะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการถอดนะคะถอดเพื่อจะไปซ่อมนะคะเป็นการถอดนะคะเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะทุกท่านนะคะดูตามมือช่างทองเลยนะคะมือช่างสายอันใดไปข้างหน้านะคะสายพานทุกอย่างต้องบอกว่าดึงสายพานเลยค่ะนะคะตามมือช่างทองเลยนะคะก็น็อตข้างล่างนะคะ14น็อต100นะครับ2ตัวตัวโคตรตัวเมียนะตัวโคตรตัวเมียต้องจับสายด้านแล้วก็ใช้บล็อกนะคะเบอร์14นะคะพอมันหลวมแล้วเราก็นอนท่านี้ต้องติดสายนะกดกิฟต์นะคะเพื่อเป็นสายมันหลอกนะมีกล้องนะคะทุกท่านท่านของก็เลยเหมือนทำงานลำบากเนี่ยท่านอยากถ่ายนะคะก็เลยขอท่านทองถ่ายลูกค้ารถคันนี้ก็เป็น FC นะคะไม่ออกกันแล้วเดี๋ยวเราดึงไดขึ้นไปดูออกมาเลยจ้า
เสร็จแล้วได้อันนี้มันจะมีตูดปั๊มด้วยนะคะสายนี้ค่อยดึงออกตอนนี้ก็ได้พอเรายกไดออกมาแล้วนะคะให้ไดมันเคลื่อนตัวได้แล้วเราก็ค่อยดึงสายที่มือด้านซ้ายของช่างทองออกนะคะสายมันจะถอดยากเพราะว่ามันแข็งตัวนะครับสายนี้ค่อนข้างถอดยากนะคะแข็งตัวพอมันแข็งตัวความยืดหยุ่นมันก็ไม่มีนะก็สำหรับคลิปนี้เมียช่างถ่ายให้รับชมวิธีถอดไดรถเชฟตัวนี้นะคะเป็นไดชาร์จนะคะถ้าใครติดตามรับชมก็เจอกันคลิปหน้านะคะเมียช่างจะพาไปซ่อมไดลูกนี้นะคะว่าสาเหตุที่ลูกค้าเอามาเพราะอะไรแล้วก็ซ่อมตรงไหนบ้างนะคะเสียจุดไหนซ่อมจุดนั้นค่ะคอนเซ็ปต์ช่างทองนะคะแล้วก็ทำให้สายมันขยับได้ก่อนนะคะขยับแล้วก็ดึงพอออกมาเสร็จแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวนะช่างทองถือไว้ไปไหมคะค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบเมียช่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมารื้อไดลูกนี้ซ่อมกันค่ะเดี๋ยวเมียช่างจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับการซ่อมไดลูกนี้นะคะรถเชฟค่ะมีหัวปะมีตูดปั๊มด้วยค่ะไดตัวนี้ไดชาร์จเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ